มาต่อกันที่วิรพลวิชุมานักยกลูกเหล็กทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่น73กิโลกรัมชายในรายการเวิร์กกังปี2ที่ประเทศกาตาร์การแข่งขันยกน้ำหนักรายการเวิร์กกังปี2ปี2023ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในวันที่4เว็บวิรพลวิชุมาครับวัย19ปีจอมพลังดาวรุ่งไทยเจ้าของ2เหรียญทอง หนึ่งเหรียญเงินนะครับรายการชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาลงแข่งในรุ่น73กิโลกรัมชายครับผลปรากฏว่าในท่าสแนชนักยกลูกเหล็กจากสุรินดีกรีเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองหางโจท,ทำสถิติ145สิ145กิโลกรัมได้อันดับที่7 ส่วนท่าครีนแอนเจอร์ครับยกผ่านทั้ง3ครั้งที่น้ำหนัก182กิโลกร,รมัม187กิโลกรมัมและ189กิโลกรัมนะครับคว้าเหรียญทองไปครองนะับเป็นเหรียญทองแรกของทีมยกน้ำหนักไทยในเวิร์กรังปีที่กรุงโดฮาครั้งนี้น้ำหนักรวมที่ทำได้ครับ334กิโลกรมัมคว้าเหรียญทองแดงเพิ่มอีก1เหรียญ ทางด้านของริทวาสซูฮาเรฟครับจากลัตเวียนะครับท่าสแนชครับยกได้156กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินคลีนเดนเจอร์ครับทำได้185กิโลกรัมครับได้เหรียญทองแดงน้ำหนักรวม341กิโลกรัมได้เหรียญทองไปครองส่วนนักกีฬาจากจีนครับทางชีซีหยงนะครับท่าสแนชยกได้160กิกโลกรัมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะฮะน้ำหนักรวม ที่340กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินแพ้แชมป์ไปเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับรายการ o ว l ล g r กลางป i ี2นะครับเป็นหนึ่งในรายการสะสมคะแนนเพื่อเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ